กติดูไม่ออกเลยว่ากล้ามเนื้อขาของคุณหลงก็ไม่เลวเลยนะจีฝอยวิ่ยีโรคจิตปังอายจะหลบหน้าไปเลยเหรอเนี่ยสุภาพบุรุษสมัยนี้เล่นด้วยยากแฮะผมได้ยินนะคุณร้านขายอุปกรณ์วาดภาพ1847ปลายปลายฉันมาเอาสีที่โทรมาสั่งไว้น่ะฝอยวิ่ยชีหนังเคยพูดกับฉันครั้งที่แล้วแต่ฉันยังไม่เคยอยากจะเชื่อว่าทำไมแกแต่งตัวแบบนี้วะได้เป็นเศรษฐีเหรอเรื่องนี้มันซับซ้อนน่ะว่างๆค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันรีบเอาสีมาให้ฉันก่อนเถอะก็ได้แต่ในฐานะที่เป็นเพื่อนกันมานานฉันขอเตือนแกไว้นะพวกลูกเศรษฐีไว้ใจไม่ได้ระวังจะถูกหลอกให้เสียทั้งตัวเสียทั้งเงินแล้วก็เสียใจด้วยล่ะหลอกให้เสียตัวเนี่ยนะทีผุยมี่ยีโรคจิตไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะนี่สีของแกขอบใจฉันไปก่อนนะฝากหวัดดีฉีหนานด้วยล่ะนะได้ๆว่างๆก็ถูกแวะมาล่ะเป็นสีที่คุณภาพดีมากแบบนี้ภาพรุ่งอรุณก็หมดห่วงแล้วต่อไปก็แค่หาวิธีปลีกตัวออกจากบ้านทุกคนหลงคุณกำลังทำอะไรฟึบหลงรุ่ยจริงกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยจริงๆเลยจริงๆเลยคุณเนี่ยกลับมาก็ไม่บอกไม่กล่าวตกใจแทบแย่คุณทำเสื้อผมเลอะจะไม่พูดอะไรหน่อยหรอตัวนี้สั่งแต่จากอิตาลีเชียวนะคุณจะว่ายังไงเอาไปซักก็สะอาดแล้วไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินหรอกมั้งเอาละเพื่อแสดงความจริงใจฉันจะถอดเสื้อให้คุณเองทำอะไรเนี่ยหยุดเลยหยุดคิดจะฉวยโอกาสได้แล้วผมจะไปถอดเองในห้องน้ำไปโอ้ยอย่าหวงตัวไปหน่อยเลยนะเมื่อวานฉันมองคุณแก้ไปไม่อิ่มเลยมาปวดโอ้ยทำอะไรของคุณเนี่ยชี้ดีที่แกล้งเปลี่ยนเขาไปอย่างนั้นไม่งั้นก็คงรู้เรื่องภาพสีน้ำมันแน่ๆครึ่งชั่วโมงต่อมานี่เสื้อรับไปสิวางไว้ได้เลยจริงสินับจากวันนี้คุณต้องมานอนเตียงเดียวกับผมไม่ต้องไปนอนบนโซฟาในห้องนั่งเล่นอีกแล้วนะอ้อว่าไงนะป้าช่วยกลับมาจากพลาพักร้อนเธอเป็นคนเก่าคนแก่ของบ้านนี้และเป็นคนที่เลี้ยงดูผมเธอจะเข้ามองผมตอนไหนก็ได้เรื่องที่คุณกับผมไม่ได้นอนเตียงเดียวกันอาจจะรั่วไหลได้ทุกเมื่อหมายความว่าจากวันนี้ฉันต้องอยู่ร่วมกับหลงรุ่ยจริงๆแล้วเหรอเนี่ยงั้นเรามาตกลงกันก่อนนอนเตียงเดียวกันก็ได้แต่แค่นอนเราอย่างเดียวนะห้ามทำอย่างอื่นเด็ดขาดเตียงใหญ่ขนาดนี้เราต่างคนต่างนอนผมก็ไม่คิดจะทำอะไรคุณสักหน่อยคุณสบายใจได้รูปร่างแบบคุณอ่ะผมไม่มีอารมณ์หรอกนี่คุณหลงรุ่ยจริงจำคำพูดของคุณให้ดีแล้วกันวันต่อมาอาฟีนายหญิงยังไม่ตื่นอีกเหรอเนี่ยป้าช่วยครับเธอตื่นสายช่างเถอะเดี๋ยวหิวเมื่อไรก็ลงไปกินอาหารเช้าเองถ้ารักกันจริงต้องไม่ทำแบบนี้สิไม่ใช่เด็กๆแล้วนะพ่อของคุณจับคุณคลุมถุงชนแบบนี้ถ้าแม่คุณรู้แล้วก็ถ้าแม่ยังอยู่ก็คงฟังพ่ออยู่ดีเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกครับป้าเห็นใจคุณจริงๆป้าไม่ต้องห่วงจริงๆอ่ะเป็นแบบนี้ก็ไม่เลวนะอาการอุตสาหกรรมหิงหุยเรื่องที่เสนอโครงการพัฒนาอ่าวหลานเย่ถูกกรรมการบริษัทปฏิเสธกลับมางั้นเหรอครับอ้างว่าเป็นเพราะโครงการยังไม่ละเอียดพอบริษัทรับความเสี่ยงไม่ได้ทำธุรกิจก็ต้องมีความเสี่ยงคุณไปตรวจสอบดูว่ามีใครชักใยอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับแม่เลี้ยงและลูกชายของเธอแน่ๆจริงสิเรื่องทานอาหารค่ำกับท่านประธานจัดการเรียบร้อยหรือยังเรื่องทุ่มที่ไฮเฮดเพลทครับไอเฮดเพลทบอสผมจะเอารถไปจอดนะครับที่นี่เป็นสถานที่ที่เธอเคยเต้นรำรุ่ยชิงไม่รู้เมื่อกี้เห็นคุณลงมาจากรถฉันก็จึงมาหาคุณเราไม่ได้พบกันนานแล้วฉันคิดถึงคุณมากเลยนะลุยชิงที่นี่คนมากไม่ควรพูดเรื่องแบบนี้นะฉันไม่สนนี่เป็นเรื่องของเราผมแต่งงานแล้วทำอย่างนี้ไม่เหมาะหรอกฉันรู้ว่าคุณได้รักเธอสักหน่อยคุณรักฉันแต่พ่อคุณไม่พอใจที่ฉันมาจากครอบครัวที่ไม่ดีฉันจะรอนะฉันจะรอคุณนะคะมินรู้ปล่อยผม
รูปนี้ต้องเป็นข่าวใหญ่แน่ๆฉันเพิ่งเห็นฮานเมนรูแฟนเก่าของนายอยู่ด้านนอกนายได้เห็นเธอหรือเปล่าประธานหลิวคายวินเพื่อนของเพื่อนเก่าของหลงรุ่ยชิงเจอกันด้านล่างคุยกันนิดหน่อยนะฉันจำได้ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่นายคบด้วยนานที่สุดและเป็นคนเดียวที่นายพาเข้าบ้านแต่แค่คุยกันนิดหน่อยก็เท่านั้นเองเหรอเรื่องอดีตพูดไปก็เท่านั้นแฮมก็คิดอยู่แล้วว่าเธอจะอยู่ในใจนายเสียอีกตอนนี้กลับไม่อยากพูดถึงเสียงนั้นคุณหลีเจ้าสาวหมัดหมัดของนายคงมีเสน่ห์ไม่เบาสิท่าเธอมีเสน่ห์อะไรกันแต่ถ้าความเป็นซื่อบื้อนับเป็นเล่แล้วก็นี่นี่ดูยิ้มก็สินายคงคิดถึงภรรยาอยู่ใช่ไหมเนี่ยอะหยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้วเรามาพูดเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับอาวร้านอยู่เย่ดีกันดีกว่ากรีงกรีงพ่อเมื่อวานส่งภาพเรียนแบบพ่อวรุณไปให้แล้วพ่อได้รับไหมได้รับแล้วจะกำลังจัดการให้มันดูเก่าดีค่ะที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของพ่อแล้วนะช่วงนี้ฉันจะหาวิธีออกจากตระกูลรงฉันจะใช้เหตุผลอะไรดีนะจึงจะออกจากตระกูลรงแบบนี้แบบใสๆได้นะมีข่าวใหม่ส่งมาอะทายาทตระกูลรงนัดพบแฟนเก่าอบกอดกันอย่างชื่นมื่นขาเตียงคุณหลวงกับคุณลี่ท่าทางจะสั่งก็เสร็จแล้วดีจริงอยากได้อะไรก็ได้ดั่งใจฉันจะทำยังไงดีล่ะในห้องรับแขกมีอะไรเสียงอย่างอะไรนายน้อยก็ไปดูเองดีกว่าเจ้าค่ะย่าหานบอกพ่อที่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพ่อจัดการให้เองทำไมมาอยู่ที่นี่กันหมดฉันขอหย่ากับคุณอะคุณยังไม่ได้อ่านข่าวหรือไงกระแสข่าวอื้อฉาวของลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณนัดพบแฟนเก่ารับหลังภรรยาตัวเองอะไรนะเพิ่งจะเจอกับฮานมินรูที่โรงแรมก็ถูกพวกปาปาราซี่ถ่ายรูปไว้ได้แล้วจะบังเอิญเกินไปหน่อยไหมหลงรุ่ยชิงเราเลิกกันเถอะคิดซะว่าไม่มีไม่ฉันไม่เคยรักคุณไม่เคยพบคุณก็แล้วกันคุณมันไม่ซื่อสัตย์กับฉันย่าหานไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะเธอคิดทำอะไรกันแน่เธอไม่ใช่ย่าหานตัวจริงสักหน่อยทำไมต้องเดือดร้อนกับข่าวนี้ด้วยเหย่าเต๋อคุณต้องอบรมรุ่ยชิงบ้างนะเรื่องแบบนี้กระทบชื่อเสียงของตระกูลแม่เลี้ยงคิดจะฉวยโอกาสเอาเรื่องนี้เล่นงานผมพ่อครับเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของผมกับย่าหานผมจะจัดการเองพวกคุณไม่ต้องห่วงหลงรุ่ยชิงฉันขอบอกเลยนะเรื่องนี้ทางเดียวที่จะจัดการได้คือหย่าเท่านั้นใครว่าล่ะกลับห้องกับผมเรามาแก้ไขปัญหานี้แบบสามีภรรยาก็ทำกันดีกว่าหลงรุ่ยชิงจะทำอะไรเนี่ยอุ้ยคุณจะทำอะไรขอเตือนคุณไว้ก่อนนะว่าอย่าทำอะไรรุ่มร่ามกับฉันน่ะเหรอถ้าผมจะรุ่มร่ามกับคุณแล้วจะยังไงคุณบอกว่าไม่ชอบรุ่มร่ามแบบฉันนี่ใช่ผมเคยพูดส่วนนี้ก็แค่การขู่ให้คุณตกใจเล่นเท่านั้นเองหลงรุ่ยชิงฉันนี่มันซื่อบื้อจริงๆเลยหมอนี่แค่ยืนเปลือยกายต่อหน้าฉันยังอายแทบแย่แล้วจะกล้าทำอะไรฉันได้ล่ะเมื่อกี้ในห้องรับแขกแสดงได้ดีนี่ไปเรียนมาจากไหนล่ะไม่ต้องยุ่งแต่ตอนนี้ถือว่าคุณนอกใจฉันฉันมีสิทธิ์ขอหย่าจริงๆนับเป็นผลดีกับคุณด้วยซ้ำฉันจะไม่เรียกร้องทรัพย์สินอะไรทั้งนั้นผมไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีๆคุณถึงคิดจะไปจีเฟยวีคุณคงไม่คิดไปว่าคุณคือหลีย่าหานจริงๆหรอกนะตอนนี้ฉันคือตัวตนของหลีย่าหานแถมมีหลักฐานว่าคุณนอกใจฉันอีกแค่นี้ก็พอให้ฟ้องหย่าได้แล้วได้งั้นก็ลองดูพรุ่งนี้ฉันจะไปวันต่อมาชัวหมิงรบกวนส่งฉันไปสำนักทนายความนะนายหญิงครับแต่นายน้อยสั่งไว้ว่าให้พานายหญิงไปโรงพยาบาลอานคางก่อนโรงพยาบาลทำไมอยู่ดีๆหลวงรุ่ยชิงก็ให้ฉันไปโรงพยาบาลล่ะย่าหานมาแล้วหรือคุณคิดจะทำอะไรพาคุณมาตรวจร่างกายเพื่อสุขภาพของคุณเองไม่ได้หรือไงทำไมอยู่ดีๆก็ต้องตรวจร่างกายด้วยช่างเถอะที่นี่คนเยอะทำตามน้ำไปก่อนละกันแสดงเป็นหลีย่าหานครั้งสุดท้ายแล้วกันตรวจเสร็จแล้วต้องส่งไปหาทนายความส่วนตัวของหลีย่าหานนะได้อยู่แล้ว1ชั่วโมงต่อมาคุณผู้หญิงนี่คือแฟ้มข้อมูลสุขภาพล่าสุดรวมทั้งข้อมูล DNA ได้ถูกจัดเก็บไว้หมดแล้วขอบคุณค่ะพรุ่งนี้คุณก็ดูผลตรวจได้จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะคะตอนนี้ฉันไปสำนักงานทนายความได้ยัง
ได้สิผมให้ชิวเหมือนไปส่งหลวงรุ่ยชิงยิ้มแปลกๆเหมือนมีอะไรอุบายอะไรแอบแฝงแฮะนายหญิงหลวงรุ่ยชิงมีแผนอะไรกันแน่เนี่ยแตกจังตอนตรวจร่างกายฉันใช้เลขบัตรประชาชนของหลียาหานนี่นาที่แท้หลียาหานก็เกิดวันเดียวกับฉันบังเอิญจังหนังสือสำคัญการหย่าแค่หลวงรุ่ยชิงยอมเซ็นฉันก็ไปจากที่นี่ได้แล้วนายหญิงกลับมาแล้วนายหญิงทุกคนรออยู่ที่ห้องรับแขกค่ะค่อยๆเดินนะคะฉันช่วยพยุงดีกว่ารอฉันทุกคนรอฉันเพื่อจะคุยเรื่องการหย่าเหรอไม่น่าจะใช่นะที่รักกลับมาทำไมไม่บอกผมจะไปได้รอรับที่ประตูถึงประตูบ้านแล้วจะมารับทำไมอีกมาที่รักนั่งลงก่อนอะไรกันเนี่ยหลวงรุ่ยชิงอย่าคิดว่าทำดีกับฉันแล้วฉันจะไม่หย่านะใบหย่าฉันก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วด้วยเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วพูดเรื่องหย่าได้ยังไงเมื่อก่อนลุงรุ่ยจริงทำผิดก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปก็จะดูแลเธอเป็นอย่างดีจะเป็นแม่คนอยู่แล้วยังไม่ประสาประสีเลยแม่คนฉันเหรอเมื่อไหร่กันน่ะผมรู้ว่าตอนนี้คุณจิตใจสับสนไม่ยอมรับอะไรทั้งสิ้นแต่คุณหมอที่ตรวจร่างกายเมื่อเช้าพูดชัดเจนว่าคุณตั้งครรภ์ได้3สัปดาห์ครึ่งแล้วนะครับผลตรวจร่างกายไม่ใช่ออกพรุ่งนี้หรอน้อยหลวงรุ่ยจริงที่แท้ฉันไปตรวจร่างกายเมื่อเช้าก็เพราะแบบนี้นี่เองจะท้องได้ไงไม่ได้จูบกันยังไม่เคยเลยฉันจะทำแท้งคุณนอกใจฉันเรื่องอะไรฉันต้องอุ้มท้องลูกของคุณที่รักเรื่องหานมินผมผิดไปแล้วอย่าโมโหไปเลยจะไม่ดีต่อลูกในท้องนะครับปล่อยฉันนะมีเรื่องอะไรเราไปคุยกันที่ห้องดีกว่านะไม่คุณใช้วิธีสกปรกโกหกอันธพาลคุณบ้าหรือเปล่ากล้าพูดออกมาได้คุณสิบ้าสร้างเรื่องว่าฉันท้องในอนาคตฉันอยากจะยังแต่งงานอยู่นะจะกลัวอะไรคุณลืมไปแล้วหรือว่าตอนนี้คุณคือลียาหานฉันคือจีฟอยบีฉันไม่อยากเป็นลียาหานอีกต่อไปแล้วเดี๋ยวฉันจะออกไปบอกพวกเขาให้หมดเลยได้เชิญไปบอกเลยแต่เงิน 100,000 ที่ผมให้คุณติดกระเป๋าค่าใช้จ่ายต่างๆระหว่างที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เงินจำนวนนี้ก็พอๆที่จะเอาผิดคุณในหลักฐานช่อโกงได้แล้วป่ะแม่เลี้ยงเราที่จะสมน้ำหน้าผมอยู่ผมอยากได้ภรรยาที่ฉลาดคุณเหมาะสมกว่าลี่ย่าหานอยู่ต่อเถอะช่วงที่อยู่บ้านหลงรายได้ก็ดีมากแถมยังรับเงินจากพ่อของลี่ย่าหานเพื่อปลอมตัวเป็นเธอมาแล้วด้วยเฮ้ยฉันจะไปตอนนี้คงไม่ได้แน่โอเคงั้นฉันอยู่ต่อก็ได้แต่ต้องเพิ่มเงินเดือนให้ฉันนะแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะยกโทษเรื่องที่หลวงรุ่ยจริงทั้งเรื่องว่าฉันท้องหรอกนะได้ผมจะเพิ่มเงินให้คุณอีกเดือนละ100,000อย่างน้อยฉันต้องได้เปรียบคุณสักครั้งนายน้อยคุณพ่อคุณแม่นายหญิงมาค่ะให้พวกเขาเข้ามาโอกาสมาแล้วเดี๋ยวก็แสดงให้แนบเงินหน่อยนะอย่าให้คนอื่นจับพิรุธได้ย่าหานแม่มาแล้วก็คุณอยากได้การแสดงที่แนบเนียนไงล่ะใหญ่ตัวแสบทำบ้าเลยเนี่ยคุณฉันทำไมเหรอก็โตโตกันแล้วโดนจูบจะเป็นไงบ้างล่ะแซงทำเป็นสาวตัวปลอมไม่ใช่เรื่องง่ายได้เงินค่าจ้างใช้ไปก็หมดอยู่ดียังก็ใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้คุ้มไปเลยแม่มาได้ไงคะไปคุยกันข้างล่างดีกว่าค่ะตัวท้องเหรอตัวก็รู้ตัวตนที่แท้จริงของเธอนะแล้วปล่อยให้ท้องได้ไงคำนี้อีกแล้วตัวตนอะไรกันฉันที่ฟ้อยวี่จะเทียบกับลี่ย่าหันไม่ได้เลยหรือไงท้องแล้วไงตอนนี้ตกลงเป็นลี่ย่าหันตัวปลอมก็ไม่ได้บอกว่าท้องไม่ได้นะเราเพียงแค่คิดแทนลูกสาวน่ะตำแหน่งนายหญิงเป็นของย่าหันถ้าย่าหันกลับมาลี่ย่าหานหากเต็มใจเป็นนายหญิงคงไม่หนีไปหรอกใช่ไหมก็ฉันเข้าใจค่ะว่าพวกคุณอยากรักษาความสัมพันธ์กับตระกูลหลงถ้าไม่พอใจกับการกระทำของฉันงั้นก็หาตัวปลอมที่เหมาะสมมาแทนฉันก็ได้แต่หาได้หรือไม่ค่อยว่ากันอีกทีนะเธอไม่มีเรื่องอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนหลวงรุ่ยชิงรอฉันอยู่ตระกูลลี่กลับไปแล้วเหรอค่ะ
หลวงรุ่ยเต๋อคงรีบโทรศัพท์ไปแจ้งข่าวดีทางตระกูลลี่ถึงได้มาเร็วขนาดนี้คุณรีบไปอาบน้ำเถอะดึกแล้วควรเข้านอนได้แล้วอันนี้กองฟอรสจูบแสนหวานเมื่อกี้สินะตอนนี้ถึงกับเราไม่ไหวเลยหรอต่างคนต่างนอนพรุ่งนี้เช้ามีงานประมูลที่เราต้องไปด้วยกันหลวงรุ่ยชิงอะไรคุณว่าไหมในละครเวทีพวกหนุ่มๆเศรษฐีต่างๆก็มีหวานใจใบละอ่อนกันทั้งนั้นแต่คุณวันๆตำแต่งงานโดนจูบคนหน่อยก็หน้าแดงปลื้มหรือว่าเป็นหรือเปล่านะจีฟอยวีถ้ายังไม่ไปอาบน้ำนอนแล้วก็คืนนี้ผมจะให้คุณดูว่าเป็นหรือเปล่าคาเฟ่อะไรนะจีฟอยวีหนาวอ่ะหลับไปแล้วคงไม่รู้สึกตัวแล้วมั้งพรุ่งนี้ให้ป้าช่วยไปเปลี่ยนผ้าห่มที่หนาๆกันหน่อยดีกว่านั่นภรรยาของหลวงริชิงที่ 2-3 วันก่อนไม่ข่าวอื้อฉาวว่าถูกนอกใจใช่ไหมก็ยังดูรักกันดีอยู่นะหรือแก้แค้นทำนั่นมันข่าวล้าหลังไปแล้วเมื่อวานเขาเพิ่งเปิดเผยว่าฝ่ายหญิงท้องแล้วส่วนเรื่องนอกใจถึงไม่จบก็ต้องจบแล้วล่ะรุ่ยชิงย่าหายไม่ได้เจอกันนานเลยนะดูไม่ออกเลยจริงๆพริบตาเดียวก็เป็นแม่คนซะแล้วนางเอกของขาวนอกใจมาแล้วค่ะใช่ค่ะต้องยกความดีความชอบให้คุณหลงเขาไม่เคยพลาดเลยเอาล่ะอย่ามัวแต่พูดเรื่องไร้สาระที่ไหนกันความจริงก็ยังเห็นกันอยู่นี่คะรุ่ยชิงฉันต้องขอโทษสำหรับเรื่อง 2-3 วันก่อนที่เป็นต้นเหตุทำให้คุณขับภรรยาทะเลาะกันจนเกือบจะหย่ากันเลยนะคะพวกเราไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันหรอกพวกสื่อออกไปประโคมข่าวกันเองทั้งนั้นใช่ค่ะพี่หมิ่นหรูไม่จำเป็นต้องขอโทษเรื่องทั้งหมดเป็นแค่ความเข้าใจผิดและมันก็ไม่ได้มีผลอะไรเลยค่ะงั้นเหรอที่รักงานประมูลเริ่มขึ้นแล้วข้างนอกนี่หนาวเรารีบเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะโกรธโกรธฉันวางแผนอย่างดีเพื่อให้ติดเทรนคนหนาหัวข้อนอกใจที่ไหนได้ไม่มีประโยชน์แม้แต่นิดเดียวขอขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานการประมูลของเราฉันเพิ่งมางานประมูลครั้งนี้เป็นครั้งแรกไม่รู้ในงานมีของดีๆอะไรบ้างเครื่องประดับคริสตัลขาวจากราชวังราคาประมูลที่ 3.6 ล้านเหรียญสวยจังแต่ทำไมราคาแพงหูฉี่ขนาดนั้นนะคริสตัลสีขาวนั้นไม่แพงปัจจุบันคริสตัลสีขาวในราชวังหายากแถมยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จึงมีราคาแพงซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองคุณหลง 4.6 ล้านครั้งที่1อะจะบ้าเหรอคุณจะประมูลให้คุณไงล่ะก็ชอบคุณฉันแค่พูดว่าสวยเฉยๆเท่านั้นเองหมอนี่ประมูลเฉย6ล้าน6ล้านครั้งที่1ไม่ต้องเพิ่มราคาแล้วฉันชอบเงินมากกว่าคุณเอาเงินให้ฉันดีกว่าอีกนะไม่เป็นไรจบที่6ล้านไม่เป็นไรไม่ได้เอาป้ายมาแย่งเฮ้ยฟุ่มเฟือยประหยัดค่านมผงให้ลูกคุณเถอะตกลงแต่ว่าให้ลูกของพวกเราเนี่ยนะอะไรกันลูกของพวกเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าท้องปลอมสู้ๆๆไม่ได้พูดแบบนั้นไม่ได้นะเสียงของฉันเบามากไม่มีใครได้ยินหรอกดูของชิ้นต่อไปดีกว่าสินค้าที่จะประมูลชิ้นต่อไปคือภาพวาดรุ่งอรุณของจิตรกรร่วมสมัยชื่อดังหลิวอีด้วยราคาเริ่มต้น2ล้านนี่คงไม่ใช่ของปลอมที่ฉันวาดหรอกนะหรือพวกเอามาขายที่นี่แล้วส่งป้ายมาเร็วเข้าหลวงรุ่ยชิง5ล้านเริ่มประมูลแค่2ล้านแป๊บเดียวคุณก็เรียกราคาตั้ง5ล้านจะบ้าหรือไงที่สำคัญคือมันเป็นของปลอมที่ฉันวาดขึ้นมาเองเป็นจิตรกรร่วมสมัยราคานี้ก็สูงมากแล้วใจเย็นๆหน่อยนะ7ล้านคนนั้นอีกแล้วคริสตัลสีขาวเมื่อกี้ก็ประมูลได้หรือเขาจงใจแข่งกับประมูลกับลุงรุ่ยชิง10ภาพวาดนั้นเป็นของปลอมคุณดูได้ไงของจริงอยู่ในตู้เซฟที่ตึกสันทนาการบ้านของคุณนั่นแหละฉันเห็นมาแล้วคุณไปที่นั่นทำไมก็คือว่าก็เห็นด้วยความบังเอิญน่ะ
ไปพาผมไปโดยบังเอิญอีกครั้งเฮ้ยช้าหน่อยสิหลวงลุยจิงกับหลวงมิ่งอีมีความเกี่ยวข้องอะไรกันแน่ทำไมเขาถึงตื่นเต้นนักเมื่อรู้ว่าภาพวาดของเธอคุณจำรหัสผ่านได้แม่นยำเชียวนะคงไม่ใช่ครั้งเดียวละมั้งรูปจริงอยู่นี่ไงรูปนี้อยู่บ้านคุณแท้ๆคุณไม่รู้เหรอผมไม่รู้มาก่อนนี่ก็เพิ่งเห็นครั้งแรกเอากลับไปวาดที่วางที่เดิมเถอะได้ครั้งนี้เปิดประมูลเอ้ยหยิบของเอ้ยเรื่องคุณทำเองทั้งนั้นผมไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยอะหลงรุ่ยชิงคุณใส่ร้ายฉันคอยดูฉันจะปั้นหน้าคุณเป็นขโมยใจไม่กล้าแบบนี้แล้วจะขโมยของได้ยังไงโอเคโอเคอยู่ไว้ได้แล้วจีเฟยวี่มีสถานที่หนึ่งผมอยากพาคุณไปเราไปอันนิมูลเถอะฮะ